สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวการติดตั้งแท้งนะครับของบาเทอร์นะครับบาเทอร์รุ่น MFC 2730DW นะครับอันนี้ผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกก็หมึกก็เต็มนะครับอันนี้ก็ใช้ไปสักพักก็ลดลงนะครับอันนี้ใช้ปริ้นแบบก่อสร้างนะครับก็ปริ้นดีอยู่ครับรุ่นนี้คือรุ่นที่ยังไม่ได้ติดแท้งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะอันนี้ให้ดูนะครับอันนี้ผมไปแบบเร็วๆนะครับอันนี้พอดีมันปิดไม่ค่อยสนิทนะมันอันนี้ครับอันนี้ตัวนี้เจาะด้านข้างนะครับไอ้ตัวนี้ผมเจาะตรงตำแหน่งนี้เลยครับตำแหน่งบนขีดเนี่ยนะก็คือเจาะก็คือถ้ามีสว่านเอาสว่านเจาะจะเร็วนะครับเขามีสว่านแถมมาให้ในชุดแท้งนี่แหละครับก็คือวิธีการต่ออย่างนี้นะครับง่ายๆเดี๋ยวผมจะมาดูตัวนี้ให้เทียบให้นะครับรุ่นนี้เหตุผลที่เจาะด้านข้างเพราะว่ามันถ้าแกะดูจะรู้นะครับแกะดูข้างในนะพอดีตรงนี้มันค่อนข้างหนานะครับคือถ้ารุ่นนี้ก็คือเจาะตรงนี้ทะลุไปก็คือเสียบได้เลยนะก็ประมาณนี้นะครับการติดตั้งลองไปศึกษาดูเองนะครับแล้วจะเข้าใจครับอันนี้ผมทำเองครั้งแรกนะครับก็คือก็ได้ประมาณนี้ครับอันนี้ก็ใช้ได้ผลครับใช้จนหมึกจะหมดแล้วครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับให้ดูสั้นๆครับ